Virtual Bank ธนาคารไร้สาขาเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเอ้าแล้วถ้าไร้สาขาจะฝากจะถอนจะกู้เงินกันยังไงวันนี้เอิญมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังเปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของ Virtual Bank หรือว่าธนาคารไร้สาขานะคะซึ่งก็จะนำไปสู่การเปิดให้บริการ Virtual Bank ต่อไปในอนาคตแล้ว Virtual Bank เนี่ยคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันจะเหมือนกับ Mobile Banking ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้หรือเปล่าสำหรับคำว่า Virtual Bank หรือว่าธนาคารไร้สาขาบางทีก็อาจจะเรียกว่าธนาคารดิจิทัลนะคะก็เป็นธนาคารที่เราจะทำธุรกรรมต่างๆทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้นจะไม่มีสถานที่ตั้งให้บริการไม่มีตู้ ATM CDM แบบธนาคารที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ้ามันก็เหมือนกับโมบายแบงกิ้งหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไม่ใช่หรอถ้าดูเผินๆก็คล้ายกันมากๆค่ะแต่ว่าถ้าเราลงลึกไปในรายละเอียดของการให้บริการเราก็จะเห็นความแตกต่างนะคะโมบายแบงกิ้งหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็เป็นบริการหนึ่งของธนาคารทั่วไปที่ทำให้เราสะดวกขึ้นแต่ถ้าจะเปิดบัญชีปิดบัญชียังไงเราก็ยังต้องไปที่สาขาอยู่ดีใช่ไหมล่ะคะแต่สำหรับ Virtual Bank แล้วเราทำทุกอย่างผ่านมือถือได้เลยซึ่งก็สามารถทำได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุดอีกด้วยอย่างการขอกู้เงินเนี่ยระยะเวลาก็จะสั้นลงมากๆเอกสารก็น้อยลงแต่ว่ารูปแบบของการขอกู้เงินเนี่ยก็จะต่างออกไปแต่เดิมเนี่ยเราก็จะต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันแต่ว่าลักษณะของ Virtual Bank เนี่ยการกู้เงินก็คือเขาก็จะพิจารณาจากความสามารถในการใช้หนี้คืนค่ะซึ่งก็อาจจะดูจากความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีของเราเนี่ยล่ะค่ะก็จะเหมาะกับผู้ที่มีรายได้น้อย SME หรือว่าผู้ที่มีรายได้ไม่ประจำอย่างเช่นฟรีแลนซ์พอฟังแบบนี้ก็จะคล้ายกับบริการด้านการเงินของธุรกิจแบบนอนแบงค์ฟินเทคหรือแอปที่ปล่อยกู้รายย่อยอย่างเช่น LINE BK ใช่ไหมคะจะว่าไปก็ใช่ค่ะคล้ายกันจริงๆแหละเพียงแต่ว่า Virtual Bank เนี่ยเราจะนับว่าเป็นธนาคารเลยแล้วพอเป็นธนาคารก็จะถูกกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนกับธนาคารทั่วไปฟังแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะยังนึกไม่ออกว่าแล้ว Virtual Bank จะหน้าตาออกมาเป็นยังไงงั้นเราลองไปดูตัวอย่างในต่างประเทศกันค่ะ Virtual Bank ที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งเลยก็คือ Kakao Bank ค่ะชื่อฟังดูคุ้นๆใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วค่ะนี่เป็นธนาคารที่พัฒนาต่อมาจากแอปแชท Kakao ที่เราคุ้นเคยซึ่ง Kakao Bank ก่อตั้งในปี2017ตอนนี้มีลูกค้ากว่า17ล้านรายและกลายเป็นบริษัททางการเงินที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดของเกาหลีใต้แซงหน้าธนาคารแบบเดิมๆไปแล้วซึ่งบริการหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆก็คือการออมเงิน26สัปดาห์กับตัวการ์ตูนน่ารักๆเป็นการฝากเงินทุกๆสัปดาห์แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์ค่ะสมมุติว่าเอิญเลือกที่จะฝากสัปดาห์ละ 3,000 วอนหรือสัปดาห์แรกเอิญก็ฝากไป 3,000 วอนสัปดาห์ที่2เอิญก็ต้องฝาก 6,000 วอนสัปดาห์ที่3ก็ 9,000 วอนแบบนี้เพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงสัปดาห์สุดท้ายเอิญก็จะต้องฝาก 78,000 วอนรวมแล้วเอิญก็จะมีเงินในบัญชี1ล้านวอนกับอีกนิดหน่อยที่บริการนี้ได้รับความนิยมมากๆเนี่ยก็เพราะว่าเป็นเหมือนการท้าทายให้เราเก็บเงินให้ได้เมื่อทำได้เราก็สามารถแชร์ความสำเร็จของเราลงโซเชียลมีเดียอวดเพื่อนๆได้ด้วยซึ่งต่อมาเขาก็ต่อยอดมาเป็นการออมเงิน26วันที่พุ่งเป้าไปที่ลูกค้ากลุ่ม 20-30 ปีนะคะคราวนี้ก็มาถึงเรื่องของความปลอดภัยที่หลายๆคนก็กังวลกันเรื่องนี้ต้องแยกออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนหลังบ้านเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆอันนี้เป็นส่วนที่ธนาคารต้องรับผิดชอบซึ่งก็มีธนาคารแห่งประเทศไทยคอยควบคุมอยู่และส่วนที่2ก็คือส่วนของผู้ใช้อย่างเราๆนี่แหละค่ะอันนี้ต้องบอกว่าความเสี่ยงมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการใช้โมบายแบงกิ้งที่เราใช้อยู่ซึ่งผู้ใช้เองก็ต้องมีความรู้แล้วก็ต้องระมัดระวังตัวมากๆอยู่เช่นกันซึ่งในเบื้องต้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะให้ใบอนุญาตทำ Virtual Bank ไม่เกิน3รายโดยก็จะต้องผ่านข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆมารอดูกันนะคะว่า Virtual Bank จะเกิดขึ้นจริงๆในประเทศไทยได้เมื่อไหร่และหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ